สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์ครับวันพฤหัสบดีอยู่กับอาจาร,รย์เทพพรมเทวบุตรครับสื่อสารยานบาร,รมีพ่อแก่เพื่อมาแนะนำลูกหลานพ่อแก่ให้รุ่งเรืองให้ก้าวหน้าด้วยศาสตร์การพยากรณ์หนึ่งเดียวในโลกไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีครับแม่นพลิกศาสตร์สะท้อนจิตพลิกตำนานอาจารย์ก็จะมาแนะนำบอกคาถา บอกบทสวดบอกวิธีการที่จะนำพาตัวเราข้ามพ้นจากชะตาดวงที่ตกตำ่ำให้ฟื้นคืนชีพกลับมารุ่งเรืองก้าวหน้าได้อาจารย์มาแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำในวันพระฤหัส,สบดีวันครูอยู่กับอาจารย์เทพพรมเทวบุตรกับคนมีครูใครที่ได้มีโอกาสมารับชมก็ถือว่าเราเองนี้ ได้มีวาสนาสัมพันธ์กันมาแต่เก่าก่อนชาติก่อนเราเคยทําบุญร่วมกันมาชาติก่อนเราเคยใส่บาตรพระรูปเดียวกันมาชาติก่อนเราเคยปฏิบัติธรรมสร้างกุฏิสร้างศาลาร่วมกันมาชาตินี้เราจึงได้มีโอกาสมาพบมาเจอมาเจอกันเพื่อมาสารบุญต่อบุญกุศลร่วมกันคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย ในการที่เราจะได้พบได้เจอเจอกับใครหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยคูบาอาจารย์ท่านเคยสอนอาจารย์ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเรามีญาณอย่างรู้ได้เราจะรู้ได้เลยว่าการที่เราได้มาพบมาเจอมาเจอกับใครมีรอยยิ้มก็ดีมีน้ำตาก็ดีมีความสุขก็ดีมีความทุกข์ระทมขมขื่นก็ตามนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาเจอกับเขาแต่เป็นเพราะบุญนำพาหรือกรรมพามาให้ต้องมาต่อบุญต่อวาสนาหรือชดใช้กรรมกันต่อถ้าเรามียานวิเศษที่อย่างรู้ได้หรือแม้ว่าเรามีอติตังสยานที่รู้ได้เราจะรู้ได้ว่าการที่เราได้มาพบมาเจอมาเจอกันนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชม ไม่มีคำว่าบาังเอิญการที่เราได้มาพบมาเจอมาเจอกันล้วนแล้วแต่มาพบกันมาเจอกันด้วยกรรมพามาหรือบุญพามาคุณผู้ชมครับอย่างในวันนี้เราได้มาพบมาเจอมาเจอกันอาจารย์มาแนะนำสาระอันเป็นประโยชน์มาทำการตรวจชะตาดูดวงให้ภายใต้พุทธวิธีแนะนำให้คุณผู้ชมได้ปฏิบัติ ด้วยการวาดพระด้วยการสวดมนต์ด้วยการอธิษฐานให้ถูกต้องฟังแล้วรู้แล้วก็ประเทืองปัญญาเกิดปัญญาเราเองเกิดปัญญาแล้วเราก็เอาลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติทำจริงก็ได้ผลจริงแต่ถ้าใครทำเล่นๆก็ไม่ได้ของจริงนั่นเองบุญพามาทำให้เราได้มายิ้มได้บุญพามาทำให้เราฟังแล้วเรามีความสุขใจอะไรที่เราไม่รู้ เราก็ได้รู้อะไรที่เราได้รู้อยู่แล้วเป็นการย้ำว่าเรานั้นปฏิบัติหรือทำมาดีแล้วนั่นเองลูกศิษย์ทุกท่านครับคุณผู้ชมทุกทท่านครับยังจำได้ไหมครับว่าเคล็ดลับสําคัญตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันบนหน้าจอทีวีและอาจารย์เองก็บอกทุกๆุวินาทีเสมอกับลูกศิษย์ทุกทุกท่านที่แม้ใครก็ตามมีความทุกอกทุกใจมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์จะแนะนา เบื้องต้นของการปฏิบัติได้ภายในบ้านของเรานั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำพระบูชาน้ำพระให้ทำการบูชาน้ำพระให้ได้เป็นประจำในทุกๆวันบูชาน้ำใหม่เป็นประจำจะทำให้เรานั้นเสมือนว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เปลี่ยนน้ำพระเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในทุกๆวัน การที่เราจะได้มีการสวดมนต์ภาวนาก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันใจที่จะจดจอ่อกับองค์พระปฏิมากรเบื้องหน้าใจที่จะได้จดจอ่อกับรูปภาพครูบาอาจารย์ที่เป็นรูปภาพพระสงฆ์ที่เราเคารพเราติดบูชาไว้บนหิ้งพระในโต๊ะหมู่ที่บ้านของเราเราก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้สวดมนต์พนานาคุณงามความดี ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนด้วยการเปลี่ยนน้ำพระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสในการสวดมนต์บทต่างๆที่อาจารย์เทพมอบให้ถ้าตั้งใจจริงๆก็จะเห็นผลแน่แท้แต่ถ้าในวันนี้เราเองตั้งใจไม่จริงทำทำหยุดหยุดทำทำมามาหายหายเดี๋ยวสวดเดี๋ยวไม่สวดเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำพระบางวันก็ไม่เปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่เห็นผลนะครับ เหมือนอย่างที่หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านบอกเอาไว้ว่าคนจริงทำจริงก็ต้องเห็นผลจริงคนไม่จริงทำไม่จริงก็ไม่เห็นผลนั่นเองลูกศิษย์ทุกท่านครับอย่าลืมที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนน้ำพระเป็นประจำอาจารย์ได้มีโอกาสในช่วงนี้ไปทำบุญในสถานที่ต่างๆด้วยว่าใกล้จะสงกรานแล้วใกล้จะปีใหม่ไทยแล้ว อาจารย์เองก็อธิษฐานว่าขอให้การที่อาจารย์ได้มีโอกาสมาทำบุญมาไหว้พระมาสวดมนต์ที่วัดนี้ภายในโบสถ์แห่งนี้ได้มีโอกาสมาสวดอิติปิโสก้าจบได้มีโอกาสมาสวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงได้มีโอกาสมาสวดพระคาถาจากักรพรรดิของหลวงปู่ดูหลวงตามาได้มีโอกาสมาสวดคาถาเทพนิมิต ของหลวงปู่เรืองอภาสโลแล้วก็ยังได้สละทรัพย์ปัจจัยใส่ตู้ทําบุญกุศลและความดีซึ่งได้สะสมทำครั้งนี้ขอได้โปรดมาหนุนนำข้าพาเจ้าและกัะยาณมิตรลูกศิษย์ทุกๆท่านทั้งรู้จักโดยตรงก็ดีรู้จักผ่านหน้าจอทีวีก็ดีขอให้ท่านได้รับบุญนี้ได้รับความสุขนี้เหมือนเช่นอาจารย์จะได้รับด้วยเถิดนับจากปีใหม่ไทยนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้รับโดยง่ายโดยไม่มีอุปสรรคให้ร่ำรวยสุขภาพที่ดีและร่ำรวยเงินตราทุกนาทีด้วยเทินสาธุขอให้บังเกิดผลดังที่อาจารย์อธิษฐานด้วยเทินคุณผู้ชมอย่าลืมสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับเอา้าสาธุหน่อยเล็วสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ขอให้สมพรดังที่ท่านอาจารย์เทพได้มอบให้เถิดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เหนืออยู่ที่ใต้อยู่ที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกอยู่ที่ไหนก็ตามหากแม้ว่าท่านเองนั้นได้ฟังแล้วก็ขอให้ท่านรู้ว่าอาจารย์นำบุญมามอบให้อาจารย์นำพลังส่งไปให้ขอให้ตั้งแต่ปีใหม่ไทยนี้เป็นต้นไปเป็นปีที่โชคดีของกัลยาณมิตรลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกๆคนครับคุณผู้ชมครับ ในวันที่13เมษายน2567นี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์เราท่านทั้งหลายก็คงจะได้มีโอกาสทำบุญลดน้ำดำหัวขอขมาลาโทษกับผู้หลักผู้ใหญ่และพ่อแม่ในสิ่งที่เราประมาทพ,พลาดพลั้งไปหลายท่านก็ได้มีโอกาสไปวัดก่อพระเจดีทรายไปสวดมนต์ต่างๆแล้วก็สงน้ำพระที่บ้านของเราแล้วก็เล่นน้ำกันตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีในวันที่13เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันมหาสงการนางสงการปีนี้ชื่อนางมโหธรเทวีนะคุณผู้ชมนะนางมโหธรเทวีซึ่งนางมโหธรเทวีนี้งามมากประดับประดาเครื่องประดับนะด้วยนินลัตนินรัตนก็เป็นเครื่องประดับแล้วทั้งนี้ ทัดดอกสามหาวด้วยนะทัดดอกสามหาวเนี่ยก็คือดอกผักตบชวานั่นเองนะทัดดอกสามหาวด้วยมีนินลัตเป็นเครื่องประดับพระหัตถ์ขวาหรือมือขวามือขวาของนางสงการปีนี้นะถือจักรพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายถือตรีศูนย์คุณผู้ชมครับนางสงการปีนี้คือนางมโหทนเทวีเธอ โดยปกติแล้วนั้นเราจะเห็นว่านางสงการทุกๆปีก็จะนั่งมาหรือยืนมาแต่นางสงการปีนี้นอนมานางสงการปีนี้นอนมาเขาเรียกว่าสเสด็จนอนลืมตาอยู่บนมะยุราปักษาซึ่งก็คือนกอยูงนั่นเองปีนี้ก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามร้านเสริมสวยช่างแต่งหน้า ธุรกิจเกี่ยวกับนางงามการประกวดการแข่งขันโดดเด่นมากในปีนี้ตั้งแต่นางมโหทรเทวีได้เสด็จมาในวันที่13เมษายนวันมหาสงการก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ธุรกิจความสวยความงามธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมต่างๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามคลินิกความสวยความงามธุรกิจเสริมสวยช่างแต่งหน้าก็จะยิ่งปังประสบความสำเร็จทั้งนี้ ถ้าบ้านไหนร้านไหนเปลี่ยนน้ำบูชาพระทุกวันได้ด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้เกิดบุญกุศลที่จะทำให้ขจัดความขัดข้องให้คล่องตัวและสำเร็จได้นะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เทพพรมเทวบุตรครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันกันครับว่าดีถีดีร้ายของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารเป็นอย่างไร ด้วยไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีครับเริ่มกันครับที่วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีทํานายได้ดังนี้ครับช่วงนี้ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีทุกๆุกอย่างเริ่มต้นดีตรงตามเป้าหมายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือ ให้นำน้ำแดงไหวเจ้าที่เจ้าทางในที่ทำงานแล้วก็ทำเป็นประจำในทุกๆวันพระถ้าหากแม้ทำได้ก็จะทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นได้โชคจากงานที่ทำด้วยบางคนทำงานมาตั้งนานไม่เคยไหวสารพระภูมิสารเจ้าที่ในที่ทำงานเลยคราวนี้รู้แล้วต้องรีบปฏิบัตินะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สุขภาพร่างกายเกี่ยวกับโรคกระดูกปวดปากปวดฟัน แขวนบูชาท้าเวสุวรรณนะครับจะหนุนนำดวงชะตาได้ดีครับเลขเสี่ยงโชค1 2 6, 2 6งสครับวันอาทิตย์ผ่านไปครับต่อไปท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีของอาจาร,รย์เทพพรมเทวบุตรพยากรณ์ได้ว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับการประคับประคองช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ชาวราศีมีน จะนำโอกาสดีโชคดีมาสู่ท่านและคนในครอบครัวการงานยังคงควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆได้การเงินยังคงหมุนเวียนได้ดีให้ทำบุญเกี่ยวกับโลงศพผ้าหอ่อศพจะช่วยเสริมดวงชะตาสะเสดะคะให้ตัวเองได้ด้วยนะครับแขวนบูชาเหรียญพญานาคของหลวงปู่คำพันธ์จะเสริมดวงชะตาได้ดีมากๆครับเลขเสียงโชคส1 7 4และ3 4ครับต่อไปครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีโดยอาจารย์เทพพรมเทวบุตรพยากรณ์ทำนายได้ว่าในช่วงนี้การงานมีความวุ่นวายจำเป็นต้องใช้สติในการเข้าแก้ไขทำสิ่งใดๆในช่วงนี้ให้มีความรอบคอบจะได้ไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าเดิมภาระและค่าใช้จ่ายยังคงมีมาก การวางแผนการใช้เงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือเกี่ยวกับกฎหมายในช่วงนี้ขอแนะนำให้ซื้อปลาจากตลาดสดนำไปปล่อยทำเป็นประจำติดต่อกัน4อาทิตย์จะได้หมดเคราะห์หมดโศกและมีโชคนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารแขวนบูชาเหรียญพ่อแกหรือสีจะเสริมดวงชะตาได้ดีมากเลขเสี่ยงโชค2081 และ38ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์บอกดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วนะครับวันอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์จะบอกในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสายหน้าใหม่ให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการเพื่อดูดวงกันสดๆมาดูกันซิว่าสงการนี้ปีใหม่ไทยไปแล้วชะตาดวงของเราของคนในครอบครัวจะเป็นอย่างไร ไอ้ที่ติดขัดมาเนื่อนนานเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหมายเลขที่จะให้โทรเข้ามาตรวจดูดวงกันสดๆในรายการบ้านโหราศาสตร์แต่ว่าในช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ครับวันพฤหัสบดีครับอยู่กับอาจารย์เทพพรมเทวบุตรครับสื่อสาร ด้วยยานบารมีพ่อแก่เพื่อมาแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านให้พบทางออกของปัญหาครับหลายท่านมีปัญหามากมีชะตากรรมที่ลำบากทำอะไรก็ติดขัดชีวิตขึ้นไม่สุดลุ่มลุ่มดอนดอบางคนแซวอาจารย์บอกแหมซื้อเลขยังเฉียดไปเฉียดมาแม่บางครั้งไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วอาจารย์ท้อใจแล้วเกิน แล้วปีใหม่ไทยไปแล้วสงการไปแล้วดีฉันจะดวงดีบ้างหรือ,อยังผมจะขายบ้านขายที่ได้หรือ,อยังปีใหม่ไทยไปแล้วชะตาดวงจะเป็นอย่างไรนางมะโหธรเทวีนางสงการปีนี้จะเสด็จเข้ามาในวันมหาสงการ13เมษายนแล้วชะตาดวงของผมจะดีขึ้นบ้างหรือ,อยังครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสายหน้าใหม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์มาดูดวงกันสดๆในรายการครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมในคำแนะนำที่อาจารย์ได้บอกไว้เสมออยากชะตาดวงดีเช้าตื่นขึ้นมาอย่าลืมแบ่งกับข้าวที่เราจะทานในวันนั้นขึ้นบูชาพระด้วยเช้าเราหุงข้าวเราก็ตักข้าวปากหม้อหน้าหม้อที่อยู่บนสุดเนี่ยใส่ถ้วยเล็กๆจานเล็กๆก,กับข้าวที่เราเพิ่งทําไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่าดาวไข่ทอดพะโลก็ดีที่เราทําใหม่ หรือไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดเพราะว่าที่บ้านไม่ทํากับข้าวเองเราก็ตักอาหารตักกับข้าวนั้นใส่ถ้วยเล็กๆใส่จานเล็กๆจัดสําหรับอาหารขึ้นบูชาพระให้ได้ตอนเช้าสาธุขพเจ้าขอบูชาถวายในข้าวสาลีนี้ในแกงนี้ในไข่เจียวนี้ในพาโลนี้เราก็เอ่ยชื่ออาหารขอบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ขอได้โปรดรับอาหารที่ข้าพเจ้านำมาบูชาถวายขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจากนี้ได้พบโอกาสดีความดีด้วยเทินสาธุพูดแบบนี้หลวงปู่ดูพรมปัญโยคูบาจันท่านบอกว่าไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะหรอกเวลาอธิษฐานอธิษฐานสั้นๆว่าขอให้พบความดี ท่านบอกอธิษฐานเถิดอธิษฐานว่าขอให้พบความดีถ้าชีวิตของเราได้พบเรื่องดีสิ่งดีความดีมันก็จะดีขึ้นไปเองมีเพื่อนดีมีสังคมดีเงินที่ดีเจ้านายที่ดีโอกาสที่ดีสุขภาพที่ดีเงินทองที่ดีที่อยู่กับเราได้นานไม่ใช่วังได้เงินมาวันนี้ตอนเย็นก็หมดไปแล้วแบบนี้เงินไม่ดีใชแล้วถ้าอยากอยู่ดีๆเงินดีดอยู่ยาวๆอยู่ในบัญชีนานนก็อธิษฐานเหมือนอย่างที่อาจารย์แนะนํา เหมือนอย่างที่หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านบอกไว้ว่าให้อธิษฐานว่าขอให้พบความดีเพียงแค่นี้ก็จะสําเร็จทุกประการอย่าลืมนําคําแนะนําและตัวอย่างที่อาจารย์แนะนําในครั้งนี้นําไปปฏิบัตินะครับก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไม่เรามาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันพุธกลางคืนและวันพฤหัสบดีกันก่อนครับเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีพยากรได้ว่าในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้รวยมากมีเงินและโอกาสดีๆเข้ามามากมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอไม่ปากแแรงว่าใครก็จะมีคนมากมายมาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคนที่เกิดในวันพุธกลางวันจะได้งานใหญ่ได้โอกาสดี มีเงินก้อนโตที่หวังไว้ก็ดีไม่หวังไว้ก็ตามกำลังจะมีเข้ามาทำให้ท่านยิ้มได้อีกครั้งการค้าขายประสบความสำเร็จได้ดีมากๆคือได้ผลกำไรตรงตามเป้าได้ยศได้ตำแหน่งได้ฐานนะอาจารย์เทพขอแนะนำให้ท่านนำนมเปรี้ยวใส่บาตรหรือบูชาพระบนหิ้งพระบ้างเพื่อเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้ท่านได้สมปรารถนานะครับ คนที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้แขวนบูชาหลีนเจ้าพ่อพระการท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเจ้าพ่อพการของเมืองลบบุรีศักดิ์สิทธิ์มากๆจะเสริมดวงเสริมโชคได้เงินคืนจากลูกหนี้แน่ๆฝันทงครับเลขเสี่ยงโชค1-4 4-2และ29ครับขอให้ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันสมพรนะครับต่อไปไปที่ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีพยากรได้ว่าในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่จะทําอะไรให้คิดทบทวนก่อนเสมออย่ารีบร้อนอย่าเล่งรีบเกินไปเพราะอาจจะเกิดอุปสรรคได้ภาระยังคงมีรายจ่ายอยู่มากคนในบ้านก็นําความไม่สบายใจมาให้เงินทองบางครั้งชักหน้าไม่ถึงหลังคนวันพุธกลางคืนขอแนะนำนะครับช่วงนี้ สวดอีติปีโสเนี่ยแหละครับห้าจบทุกทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยหาเวลาใส่บาตรบ้างนำไม้กวาดไปถวายวัดเป็นสังฆทานจะได้แก้วดวงร้ายให้กลายเป็นดวงที่ดีได้แขวนบูชาเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เสริมดวงได้ดีมากครับเลขเสียงโชค36 30และ10ครับ ต่อไปครับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีพยากรณ์ได้ว่าในช่วงนี้อาจได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้าเป็นฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยอาจได้เกี่ยวข้องกับหลักการหรือข้อสัญญาต่างๆการขับขี่ยวดยานภาหนะให้ใจเย็นๆเพราะถ้าใจร้อนก็อาจจะเกิดเรื่องในระหว่างการเดินทางได้เงินทองได้มายังพอได้เก็บได้ใช้นะครับ ไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยไข่ต้มทุกๆวันพระสองฟองจะได้มีโชคลาภเกิดขึ้นกับคนในบ้านขอย้ําเรื่องความใจร้อนในช่วงนี้คนวันพระฤหสัสบ,บดีครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ใจเย็นๆแล้วจะแก้ไขพลิกแพลงสถานการณ์ได้แขวนบูชาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จะเดินทางไปที่ใดจะได้แคล้วคลาดปลอดภยัยเลขเสี่ยงโชคได้หมายเลข 16 12สองและหนครับขอให้ท่านจะเกิดในวันพฤหัส,สบดีมีโชคลาภนะครับคุณผู้ชมครับอันไหนที่อาจารย์ได้เตือนอาจารย์ก็ได้เตือนบอกท่านไว้แล้วเป็นต้นว่าอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆนะเป็นต้นว่าช่วงนี้ขับขี่ยวดยานผ่านนะให้ใจเย็นๆดูแลใจตัวเองนะไม่ต้องไปดูแลใครเยอะหรอกครับดูแลใจตัวเองบ้างก็ดี หลายคนมัวแต่ไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแต่หลงลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งต้องกลับมาใส่ใจตัวเองสักนิดดูใจตัวเองเป็นหลักแล้วจะได้ฟื้นคืนชีพกลับมาร่ำรวยมั่งมีครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรจ้าปาจีค่ะปาจีสวัสดีจ้าจากจังหวัดแพร่ใช่ไหมจ้าค่ะที่แพร่ร้อนไหมจ้าป้า ร้อนมากค่ะร้อนมากเลยนะ<า>เพราะฉะนั้น<อ>แล้วในช่วงนี้เนี่ยเราจะทําบุญอย่างไรกันดีเพื่อเสริมดวงเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ประจิตนะค<า>่ะสหัสเนตโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิได้ฤษีทรงเมฆขี่เมฆมาแบบนี้ทายเรื่องอารมณ์อากาศร้อนแต่ใจอย่าร้อนตามาไพ่ใบนี้อ<า>บอกว่าแต่ช่วงนี้อารมณ์เนี่ยมันไม่ทรงตัวเลยนะอาจารย์<า>มนันขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ยมันจะมีเรื่องกับเขาให้ได้เลยเนี่ย ทั้งก็ควบคุมปากตัวเองควบคุมใจตัวเองแล้วนอะาจานะเอานะใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ไว้สักหน่อยหนึ่งได้ไพ่ราษสีทรงเมฆหมายถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงป,ปกติหมายถึงการได้ตําแหน่งได้ฐานะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งป้าจีเป็นแม่บ้านใช่ไหมจ๊ะถ้าเป็นแม่บ้านก็อาจจะมีความหมายว่าชะตาดวงกําลังจะได้คืนใครเป็นลูกหนี้เขาก็เอาจะเอาเงินมาคืนคืนไม่เต็มจํานวนแต่เขาก็จะเอามาคืนเรา ใน<ะ>ช่วงนี้มีเรื่องเดียวที่ต้องระมัดระวังคืออย่าใจร้อนแล้วรวมไป<ะ>ถึงเนี่ยโลกบ้านหมุนอยู่ดีๆเวียนหัวอากาศร้อนก็ส่งผลทําให้ร้อนเนื้อร้อนตัวเวียนหัวได้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะจ๊ะป้านะ,ะสําหรับชะตาดวงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะต้องเสี่ยงโชคก็กลับไปซื้อเลขเดิมงวดก่อนซื้อเลขอะไรก็ไปตามเลขเดิมนะ,ะป้าจีบ,บ้านเลขที่เท่าไหร่นะจ๊ะสี่แปดทับหนึ่งหกค่ะ สี่แปดทับหนเพราะฉะนั้นไหว้ด้วยสมโอไหว้เจ้าที่ด้วยสมโอเอาสมโอไปใส่บารบ้างเอาไปถวายวัดบ้างจะได้โชคดีนะป้านะ,<ค>ะกลับไปซื้อเลขเดิมนะแต่เลขที่อาจารย์จะให้พ่อแก่ให้สองหกนะจ๊ะขอให้ป้ามีโชคนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะจ้ามาสายต่อไปสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะดวงกมลสิงจันค่ะคุณดวงกมลสิงจันบ์บเรขที่เท่าไหร่คะ 46ทับเก้าค่ะ4ีหกทับเก้านะจ๊าวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะอยากถามดวงชะตาว่าปีนี้เป็นยังไงมั่งคะปีนี้เป็นอย่างไรปีใหม่ไทยไปแล้วเป็นยังไงเอ้ามาดูกันได้ไพ่ปู่เจ้าชี้สาบไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าโอโ้โหโดนเขาใช้งานหนักเหลือเกินละหรือถ้าเราเป็นแม่บ้านก็หมายความว่าเรานี่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเดี๋ยวก็อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวก็อยู่หลังบ้านเข้าครัวทํานูน่นทํานี่ตลอดเลยแปลว่าชีพจรลงเท้าด้วยนะ หมายถึงหลังจากปีใหม่ไทยไปก็จะได้เกี่ยวข้องกับการได้เดินทางบ่อยขึ้นแต่เนื่องจากได้ไพ่ปู่เจ้าชีา้สาบเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องสำรวมกายวาจาใจเพราะถ้าไม่สำรวมกายวาจาใจก็อาจจะมีปากเสียงได้ใจร้อนพูดตามที่ใจเราคิดก็เลยทําให้มีเรื่องเพราะว่าเผลอไผลพูดตรงเกินไปแปลว่าคุณดวงกมลน,นี่เป็นคนตรงนะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเขาก็เลยเตือนเรื่องระมัดระวังวาจาคําพูดสักหน่อยหนึ่ง การได้ไพ่ปู่เจ้าชี้สาบบ่งบอกให้สำรวมกายวาจาใจแล้วจะดีกับชะตาดวงถึงวันพงวันพระลองสิลองถือศีลห้าในวันพระลองหน่อยลองกินมังสวิรัตในวันพระแล้วจะดีขึ้นนะคุณดวงกมลน,นะคุณดวงกมล46หทับ9 <c oughs> ลองไหว้เจ้าที่ด้วยขนมตาลไหว้ด้วยขนมตาลหรืออะไรก็ตามที่สีเหลืองเหลืองไหว้ได้หมดเลย <c oughs> สีเหลืองเหลืองไหว้ได้หมดเลยมะม่วงสุกก็ไหว้ได้ ไหว้ด้วยของสีเหลืองหรือขนมตาลแล้วจึงจะโชคดีเลขนำโชคได้1.35เลขนำโชคได้1.35อย่าลืมนะถึงวันพงวันพาสนะวันนี้ขอทานมังสวิรัตมังสวิรัตก็กินไข่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะคะคุณดวงกระมวลอาจารย์ขอให้มีโชคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ชะตาดวงของเราจะเป็นอย่างไรปีใหม่ไทยไปแล้วดวงจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าบ้านเราต้องไหวเจทีด้วยอะไรแม้ว่าตอนนี้ดีชั้นสวดมนต์ปฏิบัติเนี่ยดีหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกอยากจะเตือนดีชั้นจะได้รู้ก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่และช่วงหน้าจะมาแนะนำวัตถุมงคลเสริมดวงชะตา เพื่อได้เอาไปบูชาแล้วปังตลอดปีใหม่ไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ครับและช่วงนี้ถือเป็นช่วงท้ายของรายการคุณผู้ชมครับชะตาดวงของเราถ้าติดขัดถ้าไม่ดีลองนำคำแนะนำที่อาจารย์เทพบอกเอาลองไปปฏิบัติด,ดูครับแม้ว่าเราจะโทรไม่ติดแต่ว่า คำแนะนําที่อาจารย์เทพบอกคุณพี่ท่านนี้คุณนะ้าท่านนี้อุ้ยดีจังเลยลองนําเอาไปไปปฏิบัติสิครับทําให้จริงก็จะเห็นผลจริงถ้าอยู่เฉยๆได้แต่อยากจะดีมันจะไปดีได้อย่างไรเพราะเหตุชนี้แล้วต้องลงมือทําลงมือทําจึงสําเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมท่านที่เกิดในวันศุกร์และวันเสาร์กันก่อนว่าชะตาดวงของท่านดีทีด,ดีร้ายเป็นอย่างไร คนวันศุกร์เป็นอย่างไรคนวันเสาร์เป็นอย่างไรมาพยากรณ์ดวงกันครับพยากรณ์ดวงชะตาครับด้วยไพ่ปู่เจ้าเทพมุนีท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้พยากรณได้ว่าการงานที่ทำยังคงสามารถจัดการได้แต่บริวารดื้อรัน้นทำให้เหนื่อยต่อการปกครองยังคงทุกข์ใจกับคนรักหรือบริวาร ที่บอกอะไรไปมากไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและพบเจอกับคนที่ถนัดแก้ตัวมากกว่าเงินทองยังคงมีสามารถที่จะจัดการหนี้สินได้ขอให้รู้เก็บรู้ใช้รู้ประหยัดจะทำให้ปลายเดือนนั้นมีโชคมากนะครับขอแนะนำให้ทำบุญกับหมาแมวจรจัดเป็นต้นว่าซื้ออาหารหมาแมวไปให้วัดที่มีหมาแมวเยอะแบบนี้ ก็สามารถทําได้นะครับจะหนุนดวงให้บริวารดีและซื่อสัตย์ด้วยครับแขวนบูชาเหรียญพญานาคหลวงปู่คําพันธ์เสริมดวงเสริมโชคได้ครับเลขเสี่ยงโชค2 3 9สองและ61ครับขอให้ท่านจะเกิดวันศุกร์ชะตาดวงมีโชคครับต่อไปครับท่านจะเกิดในวันเสาร์ครับท่านจะเกิดในวันเสาร์ครับดวงชะตาฟ้าเปิดทำให้ได้รับโอกาสดี กำลังก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้โชคจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เกิดปีจอนำโชคมาให้ได้โอกาสดีจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเปิดทางช่วยเหลือและสนับสนุนถือเป็นช่วงของการสะสางปัญหานี่สินและสาม,มารถสะสางแก้ไขปัญหานี้สินได้ด้วยนะครับหาโอกาสขอพรเวีสุวรรณ นำน้ำแดงไปไหว้ไปบูชาจะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับแขวนบูชาพระศิวลีหน่อยนะครับช่วงนี้จะเสริมดวงเสริมโชคเสริมชะตาได้ครับเลขเสี่ยงโชคได้หมายเลข11 10หและ74ขอให้ท่านที่เกิดในวันเสาร์มีโชคครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะเปิดสายหน้าใหม่นะครับท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ครับ021073995และ0 2 1 0 7 3 9 9 8ครับมีสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันสีลบุรีค่ะคุณจันสีสวัสดีจ้าคุณจันรสีบ้านเลขที่เท่าไรคร่คะ71จ้า71วันนี้ถามเรื่องอะไรคะอาจารย์หนูโทรเิดมคาค่ะทีแล้วอาจารย์บอกให้หนูวหวยน้ำอ้อยถวายน้ำอ้อยหนูทั้งใส่บาตรแล้วก็ถวายบนเฮียงพานแล้วค่ะดีมากเลยจ้าไหนอาจารย์ดูดวงให้สิ ปีใหม่ไทยไปแล้วได้พัะทักษะมีความหมายว่าคุณจันสีเป็นคนใส่ใจต่อพิธีกรรมพิธีการแนะนําเรื่องน้ําอ้อยให้นํำไหว้บูชาขึ้นหิ้งพระบูชาพระนะจ๊ะ เอาไปใส่บาดบ้างแล้วจะดีคุณจันทร์ศรีช่วงนี้สวดมนต์เก่งอยู่แล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆจึงจะดีบ้านเลขที่ที่คุณจันทร์ศรีอยู่71ช่วงนี้นำลำไยไหว้เจ้าที่หน่อยก็จะดีนะจ๊ะนำลำไยใส่บาทก็จะดีช่วงนี้เรามาระวังการปวดตาปวดน่องปวดเขา่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับเลขนำโชคได้หมายเลข179 179ขอให้คุณจันทร์ศรีมีโชคสวัสดีครับสายต่อไปมาเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับพยุงค่ะชื่อคุณอะไรนะครับพยุงค่ะพยุงคุณพยุงนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งเจ็ดหกค่ะหนึ่งเจ็ดหกนะครับดีใจที่โทรติดนะครับสอบถามเรื่องอะไรครับสอบถามว่าปีใหม่ไทยนี้เป็นไงบ้างครับปีใหม่ไทยคุณพยุงจะเป็นอย่างไรสหัสเนโตเทวินโทที่พระจักขุงวิโสธายีได้ไพ่ปู่ชีวกโกมารพัฒนนั่นมีความหมายถึงครูบาอาจารย์กำลังเตือนเราเรื่องสุขภาพ อะไรที่เจ็บที่ป่วยหลังปีใหม่ไทยจะพบหมอดียาดีรักษาแปลว่าเราเองอาจจะมีโรคประจําตัวนะครับมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแต่หลังปีใหม่ไทยไปแล้วชะตาดวงจะดีครูบาอาจารย์บอกว่าแต่เรื่องเงินเงินทองทองก็มีเข้ามานะแต่อาจจะไม่เยอะหรอกมีเล็กๆน้อยๆมีเข้ามาถ้าอยากมีโชคมากๆทุกครั้งที่ไปวัดให้นํายาไปถวายยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้ไอ แม้กระทั่งปลาสเตอร์พันแผลเอาไปถวายวัดทุกครั้งที่ไปวัดแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้วยเถิดถ้าทําได้อย่างนี้แล้วจะโชคดีคุณพยุงครับบ้านเลขที่หนึ่งเไหว้เจ้าที่นะครับด้วยมะม่วงด้วยกระท้อ n ไหว้เจ้าที่ด้วยมะม่วงด้วยกระท้อนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะดีกับคนในบ้านครับเลขนําโชคชได้3ามครับสามนะครับ <3 17. S 1> ขอให้ใคุณพยุงมีโชคครับสครับผม ครับสายต่อไปครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อคุณอะไรคะสมพรพิพิคณค่ะคุณสมพรสวัสดีครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสามร้อยหนึ่งค่ะสามร้อยหนึ่งวันนี้สอบถามเรื่องอะไรครับอ่าวันนี้จะมีโชคมีลาบไหมคะจะมีโชคลาบไหมในงวดน,นี้อาจารย์ดูแล้วได้เท้ากบิลพรมตอบว่ามีโชคครับได้เท้ากบิลพรมแปลว่าช่วงนี้อักปวดหัวปวดศรีรษะเจ็บคอได้ แต่บ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมีเจ้าที่เจ้าทางดีด้วย <ๆ S 1> บ้านเลขที่301นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับด้วยขนมหวานทับทิมกรอบก็ได้นะครับ <ๆ S 1> ลองไหว้เป็นประจำดู <ๆ S 1> ใส่บาตรก็ดีนะครับเอาขึ้นไหว้บนหิ้งพระก็ได้ถาวายหลวงพ่อบนหิ้งก็ได้นะครับเท้ากบิลรพมบ่งบอกทําให้มีโชคเลขนําโชคได้9339ครับ9339ขอให้คุณสมพรมีโชคนะครับสวัสดีครับ สายต่อไปมาครับสายเยอะมากครับสวัสดีครับวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรคะป้าดจ้าจ้าวันนี้คุณป้าชาดาถ,ถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องชคกลาปีใหม่ช็ลาปีใหม่บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าหนึ่งหกสามจ้าหนึ่งหกสามอาจารย์ดูให้สิได้พระพิเภกนะครับหมายถึงช่วงนี้เป็นคนมีซิกเซนช่วงนี้ฝันเป็นจริงฝันแล้วจะมีโชคโชคลาบได้มาจากความฝัน คุณป้าเป็นคนไหว้พระสวดมนต์เก่งจิตใจดียิ้มง่ายหัวเราะเก่งสุขภาพร่างกายกำลังจะดีวันดีคืนเพราะจะเจอเจอหมอดียาดีช่วยเหลือครับทั้งนี้เงิน,เง,นเงินทองทองก็จะหมุนเวียนได้ดีหลังปีใหม่ไปแล้วก็จะมีเงินมีทองเกิดขึ้นด้วย เป็นต้นว่าได้จากโชคได้จากการเสี่ยงโชคหรือได้จากลูกนงลูกนี้ลูกหลานนำมาให้ด้วยนะครับเลขเสี่ยงโชคนะครับได้6-3-0ครับ6-30นะครับคุณป้า6-3-0ไเป็นเลขนำโชคแล้วก็บูชาเจ้าที่นะครับหามะขามไหว้หรือผลไม้กระป๋องขึ้นไหว้ไหว้ด้วยมะขามหวานมะขามเปรี้ยวก็ได้ แล้วก็ผลไม้กระป๋องไหว้บนหิ้งพระไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะได้มีโชคเลขนําโชค630สวัสดีครับสายต่อไปมาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณปนนอมจ้าคุณปนนอมบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าสิบแปดจ้าสี่สิบแปดวันนี้สอบถามเรื่อง 11, อะไร 18, จ้าแปดสิบแปดอาจารย์สิบแปดสิบแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดจ้าอ้าววันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะ เรื่องโชคลาภทำไมเรียดไปเรียดมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านของคุณปานนอมบ้านได้ที่สิบแปดจะต้องอยู่ไม่ไกลจากทางเลี้ยวทางแยกทางโค้งแน่นอนจันฟันทงใช่นะแล้วบ้านหลังเนี้ยนะขาดดอกไม้มีต้นไม้แต่ไม่มีดอกไม้ไม่ค่อยมีดอกไม้ถ้าปลูกดอกไม้ปลูกคุณนายตื่นสายปลูกดอกไม้ที่มีสีสันจะไม่เฉียดไปเฉียดมาฟันทงจ้บ้านหลังนี้มีบางอย่างชำรุดเสียหายแต่ยังไม่ได้ซ่อมเช่นประตูหน้าต่างเพราะฉะนั้นซ่อมซะหน่อยแล้วจะดีนะจ๊ะ <Yeah. S 1> วันนี้ได้ไพ่เพชรพญาธรเห็นเพชรพญาธรหมายถึงความรื่นเริงจะเกิดขึ้นถ้าบ้านมีดอกไม้ปลูกดอกไม้เอาดอกบัวใส่ใจกันขึ้นไหวบนหิ้งพระเอาดอกบัวใส่ใจกันเอากล้วยไม้ใส่ใจกันขึ้นไหวบนหิ้งพระไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวบนหิ้งพระก็จะทําให้มีโชคนะครับเลขนําโชคได้278ครับ278เป็นเลขนําโชคนะครับไหวเจ้าที่ด้วยแตงโมหรือเส้ยโอผลไม้กลมๆจะเสริมดวงครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ สายต่อไปมาครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเพียงดาวค่ะคุณเพียงดาวบ้านเลขที่เท่าไรคะหนึ่งศูนย์เก้าค่ะหนึ่งศูนย์เก้าวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องสุขภาพของแม่ค่ะทำสังกัทานแล้วไม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยค่ะเพียงดาวคุณแม่ป่วยด้วยโรคใดคะความดันค่ะเอาละจริงจริงแล้วบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เก้าบ้านหลังนี้ต้องไม่ไกลจากวัดต้องอยู่ใกล้ศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนสถาน เขาบอกอาจารย์ให้อาจารย์รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ไม่ไกลจากวัดนะคะค่ะอยู่ใกล้วัดอะไรคะวัดโพทองค่ะดังนั้นแล้ว,ลวสิ่งที่อา,อาจารย์จะแนะนําอาจารย์ขอแนะนําสงการนี้เอาไม้กวาดเอาไม้ถูพื้นเอาถังขยะไปถวายวัดไม่ต้องทําทีเดียวก็ได้ค่ะเดือนนี้ไม้กวาดเดือนต่อไปไม้ถูพื้นเดือนต่อไปถังขยะให้เอาไปถวาย<ะ>เป็นสังฆทานอุทิศบุญให้เจ้ากรรนายเวรแล้วก็ขอ<ำ>พรพระประธานใกล้วัด บนบานว่าขอให้คุณแม่สุขภาพดีขึ้นแล้วลูกจะนําไก่ต้มมาถวายหนึ่งตัวทําแบบนี้และขยันถวายไม่กวาดบ่อยๆทุกเดือนก็ดีมากถวายถังขยะได้ทุกเดือนก็จะดีมากบางครั้งก็ถวายเป็นถุงดําใส่ขยะก็ได้จะช่วยเรื่องการพบหมอดียาดีแล้วอธิษฐานขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นจริงนะคุณเพียงดาวนะ ลองอเอาไปทําดูนะครับวันนี้ได้ไพ่ปู่เจ้า8ก่อนเห็นปู่เจ้า8ก่กนหมายถึงการมีภาระเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะช่วงนี้วางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับแต่อย่างไร<ม>ก็ตามอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็มั่นใจว่าเราเป็นลูกที่มีความกระตัญอยู่ถ้าได้ไปไหว้วัดใกล้บ้านถวายสังฆทานตามที่แนะนําก็จะเสริมดวงได้ครับเลขนําโชคได้290ครับ290นะครับขอให้คุณเพียงดาวมีโชคสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับทุกท่านรู้เคล็ดลับแล้วนะรู้วิธีแล้วนะว่าจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรทําให้จริงตามที่แนะนําทําให้จริงตามที่ปู่เจ้าสื่อสารผ่านยานบาร,รมีในการดูดวงครั้งนี้ทําจริงก็จะได้ผลจริงขอให้ท่านพบทางออกพ้นจากความขัดข้องพ้นจากทางตันนะครับคุณผู้ชมครับสิ้นปีเขาเรียกว่าช่วงปีใหม่ไทยจะสิ้นปีเก่าแล้วจะเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้ว นะครับแล้วก็นางมโหทรเทวีก็จะ,สะเสด็จมาในวันมหาสงการเนี่ยนะครับอาจารย์มีวัตถุมงคลมาแนะนําให้คุณผู้ชมนําไปบูชาเพื่อรับขวัญชะตาดวงตัวเอง mm hmm. เหรียญแรกครับเหรียญหลวงปู่คําพันเหรียญพญานาคครับอาจารย์ขอแนะนําเหรียญพญานาคของหลวงปู่คําพันเพราะหลวงปู่คําพันท่านสร้างเหรียญน,นี้ไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วนะครับท่านสร้างเหรียญน,นี้ไว้สมัยที่ท่านมีชีวิต เหรียญน,นี้อาจารย์เรียกว่าเหรียญพญานาคหลวงปู่คํำพันอยู่วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมด้านหลังเหรียญดีมากๆเลยเพราะท่านสําเร็จวิชายันมหาปรารถนาหลวงปู่สร้างเหรียญน,นี้ไว้นะครับเป็นเหรียญมหาปรารถนารุ่นสรุ่นสเลยนะตั้งแต่ปี38เลยนะครับเหรียญน,นี้ดีอย่างไรดีตรงที่เป็นยันมหาปรารถนาจะพบภาคกิติอาจารย์ที่สําเร็จยันนี้ไม่มากหลวงปู่สําเร็จยันมหาปรารถนาอยู่บนคอใคร สิ่งที่อธิษฐานก็จะได้สมปรารถนาเวลาเราไหว้พระเราสวดมนต์เราเอาเหรียญน,นี้มาใส่ในมือนะครับเอาเหรียญน,นี้มาใส่ในมือพนมมือไปด้วยเพื่อให้คําอธิษฐานนั้นสมปรารถนาเป็นจริงเพราะอะไรครับอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะเพราะเหรียญน,นี้มียันมหาปรารถนาและเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นสามหายากมากและเป็นของแท้ที่อาจารย์เทพ หามาให้ลูกศิษย์ฟันธงสร้างไว้เมื่อปี2538อยากมีโชคลาภวาสนาอยากให้สมปรารถนาเอาเหรียญน,นี้ไปบูชาเอาเหรียญน,นี้มาแขวนของคอมอบให้ลูกหลานก็ได้แขวนไว้ที่คอตัวเองก็ดีแขวนหน้ารถก็ดีนะจะได้ปลอดภัยและมีโชคและแขวนบูชาไว้บนหิ้งพระก็ได้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญมหาปรารถนาเหรียญพญานาคครับเอ้าเหรียญต่อมาครับท้าวเวสสุวรรณ ที่อาจารย์อยากให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มีไว้ทวเวสุวรรณของอาจารย์นะครับในหนึ่งกล่องจะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือทวเวสุวรรณที่ถือกระบองอย่างที่2ก็คือพญาปุริศาสตร์ซึ่งเป็นบริวารของทวเวสุวรรณท่านเอาเหรียญเทวเวสุวรรณไว้ในรถขับขี่ไปไหนก็จะได้ปลอดภยัยท่านนําเหรียญเทวเวสุวรรณที่อาจารย์มอบให้บนหน้าจอเนี่ยนะครับท่านเอามาบูชาเอามาเลี่ยมแขวนคอติดตัวก็จะได้โชคดีมีลาบ ถ้าจัดปัดเป่าพูดผีปีศาวิญญาณไรดวงตกดวงชะตาไม่ดีบูชาเท้าเวสุวรรณด้วยดอกกุหลาบแดง9้าดอกหรือผล,ลไม้สีแดงแอปเปิ้ลแดงก็ได้น้ำแดงก็ได้ทำเป็นประจำทุกวันอังคารหรือวันพระแล้วก็สวดคาถาเวสุสรพูสะจะได้มีโชคครับท้าเวสุวรรณของอาจารย์ในหนึ่งกล่องมีอยู่2อ,อย่างอย่างที่1คือเท้าเวสุวรรณเห็นไหมครับที่ถือตราบองและอย่างที่สองคือพญาปุริศาสตร์ซึ่งเป็นบริวารเท้าเวสุวรรณ นำไปบูชานะครับเอ้าติดต่อบูชาได้ที่นี่ครับติดต่อบูชาได้จากภาพนี้ครับคุณผู้ชมถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้นะครับคุณผู้ชมถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้นะครับเบอร์โทรเบอร์แรก0982529246เนะครับเบอร์ที2่2ครับ0802984041เบอร์ที่2ใครโทรไปจะเจออาจารย์น้อยซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์เทพรับสายสามารถให้อาจารย์น้อยดูดวงให้ได้ที่เบอร์ที่2นะครับ 0802984041 0802984041นะครับอาจารย์น้อยจะดูดวงให้หลังนี้ฝาก Facebook ด้วยครับแล้วก็ Line แล้วก็ TikTok ด้วยเรียกว่าแพลตฟอร์มต่างๆถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้แล้วให้ลูกหลานบันทึกหน่อยทำซะเนี่ยแอด Facebook แอด l ล n e อาจารย์หน่อยเร็ว ฉันจะได้รู้ว่าอาจารย์จะมีอะไรดีๆบ้างใน Facebook แกเราจะได้เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับถ่ายภาพนี้เก็บเอาไว้นะคุณผู้ชมนะบางคนคุณนะคุณอาคุณป้าบางท่านทําไม่เป็นถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็บอกให้ลูกหลานดําเนินการทําให้ก็จะได้ติดต่อกันได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้บอกกับคุณผู้ชมไปแล้วในทุกๆเรื่องที่บอกไปจะสําเร็จได้ต้องลงมือทําฟังอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จนะเจ้าอ,อเจ้า ต้องลงมือทําจึงจะสําเร็จอย่างที่ย้ําครับคนจริงทําจริงจึงเห็นผลจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์วันพฤหัสบดีอยู่กับอาจาร,รย์เทพพรมเทวบุตรย้ําว่าวันพฤหัสบดีอยู่กับอาจารย์บ่ายโมงสินาทีเรามีนัดกันนะครับบ่ายโมงสินาทีวันพฤหัสรายการบ้านโหราศาสตร์ช่อง m v t v c ี a n n e ช7นครับวันนี้อาจารย์และทีมงานลาไปก่อน ขอให้ท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนับจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสวัสดีครับ